เมนูข้าวเหนียวถั่วดำแช่ข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองกับน้ำพักไว้ประมาณ3ชั่วโมงนำข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองลงนึ่งในรังถึงนานประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ละลายกะทิสำเร็จรูปน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันใส่ลงในข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองคนให้เข้ากันมูนไว้ประมาณ20นาทีเทถั่วดำคัดเกรดพิเศษตราข้าวทองลงในภาชนะตามด้วยน้ำแช่ทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงใส่ถั่วดำตราข้าวทองแช่น้ำจนนุ่มกับน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มจนถั่วดำสุกนุ่มปิดไฟแล้วกรองเอาเฉพาะเนื้อถั่วดำพักไว้เทกะทิสำเร็จรูปน้ำตาลปี๊บและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะต้มจนส่วนผสมเดือดใส่ถั่วดำตราข้าวทองที่ต้มสุกแล้วคนจนเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักข้าวเหนียวมูนลงในภาชนะเสิร์ฟราดด้วยส่วนผสมถั่วดำพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูข้าวเหนียวถั่วดำครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ